เมื่อได้เห็นพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันครั้งแรกผมรู้สึกแปลกใจและประทับใจมากประการแรกประทับใจที่เห็นชาวไทยจัดพิมพ์พระไตรปิฎกซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่าของมนุษยชาติขึ้นได้เป็นผลสำเร็จอย่างงดงามเมื่อได้เห็นพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันจึงรู้สึกแปลกใจหรือจะเรียกว่าประทับใจก็ได้โครงการนี้มีคนมากมายร่วมมือกันทำโดยไม่ได้ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการแต่ประการใดเป็นงานที่เอกชนช่วยกันทำจริงๆทำให้รู้สึกประทับใจมากงานนี้กองทุนสนทนาธรรมนำสุขซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการและมีบุคคลในวงการการศึกษาและหน่วยงานเอกชนอื่นๆให้ความร่วมมือซึ่งสำหรับผมคิดว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมมากของชาวไทยโครงการจัดพิมพ์และเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันครั้งนี้มีประวัติและที่มาย้อนหลังไปประมาณ120ปีในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรสยามขึ้นและพระราชทานไปยัง30ประเทศซึ่งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันขึ้นในครั้งนี้เป็นการตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผมรู้สึกแปลกใจคือในสมัยรัชกาลที่5เป็นสมัยที่ประเทศต่างๆในยุโรปเข้ามาล่าอาณานิคมในเอเชียผมคิดว่าการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรสยามและพระราชทานไปยังประเทศต่างๆมากมายทั้งในยุโรปและเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นอาจไม่ได้มีนัยยะสำคัญในเชิงศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่หากมีนัยยะสำคัญในเชิงกุศโลบายทางการทูตด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจทรงมีพระราชประสงค์ที่จะประกาศแก่ชาวโลกว่าประเทศสยามซึ่งเป็นประเทศในเอเชียมีเทคโนโลยีทางการพิมพ์ระดับสูงเป็นประเทศที่มีความสามารถในการจัดพิมพ์หนังสือและมีอารยธรรมและหลังจากที่พระราชทานพระไตรปิฎกอักษรสยามแล้วก็ได้เสด็จประพาสยุโรปผมคิดว่าการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันนี้ก็คงจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อแสดงให้สังคมโลกได้รับรู้ความสามารถของชาวไทยและเพื่อประกาศว่าชาวไทยอยากให้โลกมีสันติภาพという風に思って作られたんではないかという風に感じました。